ทีนี้สำคัญมั่นคงยิ่งกว่าความตายคือเราไม่ควรจะไปทำให้พี่น้องเขาเดือดร้อนในเวลานี้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะถือตังนะควักให้นะคนละพัน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 นั่นแหละเหมือนนายกชาติชายตอนไอ้กระทูลพี่ปูนอะไรเนี่ยซุ่มถล่มคุณชาติชายบอกเลยว่าตอนนี้จะทำยังไงก็ได้ให้คนเขามีตังไปซื้อข้าวของซื้อของกินอะไรเขารู้ว่าเขาอยากจะซื้ออะไรนายกชาติชายเอาเงินไปแจกเลยปักปักปักถือเป็นปึกเลยนั่นแหละสำคัญมั่นคงยิ่งกว่าความตายคือเงินสดถ้านายกชาติชายเป็นแบบคุณเท้งเนี่ยนะเท้งเต้งเนี่ยนะอ๋อไอ้เนี่ยไอ้เท้งมันออกมาให้สัมภาษณ์ใหม่มันบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะบอกว่าโคมโคมมันบอกไม่ใช่ได้ยังไงไม่มันไม่ได้หมายความอย่างนี้มันคือไอ้พระเอกลิเกตัวปลอมคนหนึ่งที่มันเรียนแบบธนาธรพระเอกลิเกตัวจริงตัวจริงฉากแรกอะลงแรกอะลงลิเกลงแรกอะคือไอ้พวกพระเอกลิเกนะท่านผู้ชมจำไว้เลยนะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอย่าไปฟังไอ้คนพวกนี้มันตัวปลอมมีอย่างที่ไหนอ่ะเราแค่ไปสบตาพี่น้องประชาชนว่าเรายังรักและเป็นห่วงเอาความรักและความเป็นห่วงของเมืองแปรเปลี่ยนเป็นเงินและถุงยางชีพมาให้เราถูกต้องไหมคะแจกมาม่ากูสักขอยังดีกว่าแล้วมันไปสบตาเขาสบตาแล้วหายหิวไหมล่ะผมเป็นชาวบ้านผมเอาปากกาจิ้มตาเลยไม่มีน้ำท่วมจะเอาฝาไม้ตีมือเลยนะแล้วออกมาพอเห็นว่าคนต่อต้านคนด่าเยอะกระแสแรงมากไปอ้างเรื่องกฎหมาย180วันแล้วมันได้ไหมอ่ะไม่ใช่คุณพื้นที่นั้นเขายังคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะส่งหรือเปล่าเลยนักการเมืองพรรคผมก็เห็นรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไปแจกสสพรรคอื่นเขาก็ไปแจกกันไม่เห็นมีปัญหานี่คือคุณไม่ต้องใส่ชื่อพรรคก็ได้เนี่ยคือถ้าใจคุณอยากจะให้นะมันมีวิธีการที่จะให้โดยที่ไม่ต้องผิดกฎหมายในท่านผู้ชมของเราบอกว่าพี่บินกับพี่ท็อปไทยอ่ะแกเขาแจกเงินสดเหมือนกันจำได้มากที่ยืนเขาแจกเงินสดพี่บินไปเมื่อไหร่ก็ชาวบ้านก็ได้จ้างนั่นแหละนะแจกเงินสดพี่บินถามว่าพี่บินเทียบกับนักการเมืองเนี่ยว่าแกจนกว่าเยอะเลยใช่ค่ะแต่แกใจแกใหญ่กว่าเยอะใช่ค่ะตอนนี้ถุงยางชีพอาหารที่พักจำเป็นมากที่พักเสื้อผ้าจำเป็นมากที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมถุงยางชีพเพื่อนเพิ่งพยายามยากเนี่ยให้กางเกงในกระดาษด้วยนะโอ้นี่ดีมากนี่ใครคิดไม่ถึงนะแต่ว่าของจำเป็นมากเลยพงโสมท่านคิดท่านถุงท่านใบใหญ่มีขันน้ำด้วยนะขันพลาสติกเพราะขันพลาสติกมันทำทุกอย่างได้หมดเลยไงแล้วทำไมถึงใช้สบู่นกแก้วรู้ไหมสบู่นกแก้วเนี่ยเป็นสบู่ที่คือไม่เละง่ายมันทนถามผมผมใช้จนสะดือเขียวอยู่เนี่ยสบู่นกแก้วมันทนแล้วทุกคนต้องการสบู่นกแก้วขันแล้วก็ผ้าอนามัยเพื่อนเมื่อผ่านมีผ้าอนามัยด้วยนะผ้าอนามัยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมถุงยางชีพบางเจ้าอ่ะบางเจ้าน่ะมีถุงยางอนามัยคนก็น้ำท่วมเขาจะไปทำรายการเปล่านะเธอเขาไว้ใส่โทรศัพท์ใส่ของที่มันจะเปียกใส่ทองมัดเอาไว้เขาบอกทำไมไม่แจกถุงพลาสติกถุงพลาสติกน้ำมันเข้าไงคือทองของเธออะไรจะใส่ไปเลยถุงแล้วก็มัดปากแล้วมัดปากถุงแล้วใส่กระเป๋าไว้แล้วเอาหนังสติ๊กแล้วบางคนให้หนังสติ๊กมัดเอาไว้เธอจะเปียกน้ำเธอจะไปไหนมันก็อยู่ในถุงกระเป๋าเธอฉันว่า สบู่นกแก้วซักผ้าได้ถูกต้องสบู่นกแก้ว1ก้อนใช้ได้นานอาบน้ำได้สระผมได้ซักผ้าได้สบู่นกแก้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ตกน้ำไม่ละลายเออ